ค่าแรงขั้นต่ำที่อเมริการัฐไหนสูงสุดและรัฐไหนต่ำสุดพนักงานเฟรฟู้ดรัฐไหนที่มีรายได้ชั่วโมงละ740บาทสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมินิมัมเวทหรือค่าแรงขั้นต่ำ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเกสราได้มาอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี2019ก็ประมาณประมาณ30 34ปีที่แล้วตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำที่อเมริกาประมาณ3เหรียญกว่าหรือประมาณ3เหรียญ25หรือ50เซน และค่าน้ำมันเกลอลละประมาณ1เหรียญสิบห้าเซนนั่นสมัยเมื่อ34ปีที่แล้วปีนี้ค่ะเพื่อนๆ2องพรัฐบาลหรือ Federal Government ได้ออกกฎหมายมาว่าขั้นแรงขั้นต่ำของคนอเมริกาควรจะเป็นที่7ดเหรียญ25่สิบห้เซนก็ประมาณ กี่บาทอ่ะก็ประมาณ268บาทกับ25สตางค์ค่าแรงขั้นต่ำนี้ต่อชั่วโมงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ต่อวันที่อเมริกาคิดเป็นชั่วโมงเพื่อนๆคะเกสราขอออกนอกเรื่องนิดนึงคะ่ะคือจะมาอธิบายว่าที่อเมริกาในการทำงานเขาจะมี full time กับ p a s t time โฟชามคือทำงานตั้งแต่อาทิต์หนึ่งนะคะทำงาน35ชั่วโมงขึ้นไปก็เรียกว่าโฟชารมแล้วมีอีกประเภทหนึ่งคือพาส์ t i า e ์มพาส i m e นี้จะทำงานต่ำกว่า35ชั่วโมงใน1อาทิตย์ค่ะเรามาต่อกันเรื่องค่าแรงนะคะถึง รัฐบาลจะออกกฎหมายมาว่าค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกาควรจะเป็นที่7.25ต่อชั่วโมง mm. นี่พูดถึงเป็นเหรียญน,นะคะไม่ใช่บาท mm. ก็ยังมีแยกออกไปอีกละค่ะเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากมี50รัฐเกสลาก็จะพูดอย่างนี้ทุกวิดีโอเพราะเป็นการย้ำเตือนว่า บางทีเก็ให้ข้อมูลไปแล้วก็บอกโอ้ยฉันอยู่อเมริกาอยู่ตรงนี้ทําไมได้เยอะกว่าตรงโน้นใช่ค่ะเพราะว่าในห้าสิบรัฐนี้อย่าลืมว่ากฎหมายของแต่ละรัฐมันก็ต่างกันไปอะค่ะคเพื่อนๆอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเอาละค่ะเพื่อนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะค่อยๆมาอธิบายกันเพราะอเมริกาไม่ว่าเรื่องอะไรมัน มันมันยุ่งในสมองหมดเพราะมันใหญ่แล้วมันมันมีสลับซับซ้อนค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทั้งห้าสิบรัฐเราจะแบ่งออกมาเป็นสี่กลุ่มสี่กลุ่มนะคะเพื่อนเพื่กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่สามารถทําตามที่รัฐบาลกลางกฏคือค่าแรงขั้นต่ำเจ็ดจุดสองห้าต่อชั่วโมงกลุ่มที่สองคือกลุ่มรัดที่โอ้ยไม่ไหวค่ะ ขอขอใจต่ำกว่านั้นคือขอใจต่ำกว่า7.25ต่อชั่วโมงกลุ่มที่สามนาวกลุ่มที่สามไม่เป็นไรเศรษฐกิจเราดีมีงานเยอะให้มากเลยให้ค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า7.25สส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่สี่กลุ่มนี้ไม่มีเลย ไม่สนใจไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำเลยแล้วเราจะไปเข้าในรายละเอียดกันต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพนจ๋ามาดูแผนที่อเมริกาค่ะมาดูที่สีน้ำเงินเลยค่ะรัฐพวกนี้สามารถจ่ายได้สูงกว่ารัฐบาลกลางกำหนดสีฟ้าค่ะจ่ายเท่าที่รัฐบาลกลางกำหนดสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆค่ะ รัฐพวกนี้จะจ่ายต่ำกว่ารัฐบาลกําหนดสี่ชาเป็นกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำเพื่อนๆคงอยากจะรู้นะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดในอเมริกาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ District of Columbia หรือที่วอชิงตันดีซีค่ะประมาณ17เหรียญ50เซน ต่อชั่วโมงส่วนรัฐที่มีค่าแรงขั้นต่ำถูกนะคะมีอยู่สองรัฐค่ะคือไวโอมิงกับจอเจียค่ะเขาให้แค่ห้าเหรียญกับอีกสิบห้าเซนหรือประมาณ190บาทกับ55สหสตางค์ต่อชั่วโมงนะคะส่วนรัฐที่ไม่สนใจที่จะออกกฎหมาย เรื่องค่าแรงขั้นต่ำมีอยู่ห้าห้ารัฐค่ะมีอะไรบ้างอะมีเทนเนสซีมีซิซิปีอาราบามาลุยเซียนาแล้วก็เซาท์แคโรไลนาค่ะเข้าต่อไปเป็นกฎหมายพิเศษค่ะที่ออกมาจากผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ มีกฎหมายออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนตปีที่แล้วเขาบอกว่าให้ค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานร้าน f ฟต์ฟู้ดทั้งหลายเพิ่มมาเป็น20เหรียญต่อชั่วโมงหรือประมาณ740บาทต่อชั่วโมงก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนทำงานร้านอาหารประเภทนี้เอาละค่ะเ,เ,เพื่อนๆ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเกศลาคิดว่าวิดีโอนี้ก็หาข้อมูลได้มาพอสมควรเพื่อจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดคนไหนยังมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่จะให้เกศลาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมยินดีนะคะเพื่อนๆและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะขอให้เพื่อนๆน,นอนหลับ ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาให้ได้เงินแสนถ้าคนไหนมีแฟนก็ขอให้ได้สวยๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ